Hello. สวัสดีทุกคน Hello. Welcome to AJA's Live นะคะวันนี้เราจะมาเฉลย Grammar แล้วถ้าเป็นไปได้ถ้า AJA's เปลี่ยน Background ได้จะเฉลยอันที่เป็น Vocab ด้วย แต่ไม่รู้จะเปลี่ยน Background ไปหรือเปล่ามันเราสามารถเปลี่ยน Background ตอน Live ได้หรือเปล่าใครรู้บ้าง ระหว่างรอเผื่อมีใครนอนดึกแล้วเพิ่งเข้ามารอเพื่อนเพื่อนเพรฟส Excuse me a second I need to drink some water คนที่เข้ามาถ้าใครสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ฝากพิมพ์ให้หน่อยนะคะว่าข้อนี้ตอบอะไรโจทย์ถามแบบนี้ I love my blank job เฮ้ยผิดอันหรือเปล่าเหมือนจะผิดอ่านใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไงอะเปลี่ยนแบ็กกราวด์ไงอะเดี๋ยวนะหรือฉันต้องออกไปใหม่อ๋อเอฟเฟกต์ใช่ไหมเข้าไปที่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์มาสีอืมเดี๋ยวนะคะไม่แน่ใจว่า AJS ขึ้นรูปถูกหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ของวันอื่นเปล่าเนี่ยอาจจะผิดอันสักครู่Enhance effect น่าจะใช่ฉันว่าฉันผิดรูปแง่ๆเลยเฮ้ยงั้นเราก็หาวิธีเปลี่ยน background ได้แล้วเราว่าเราถามใช่ไหมเราถามอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราถามอันนี้แน่เลยถ้าเกิดใครพอจำได้ว่า AJS ทิ้งคำถามอันนี้ใช่ไหมช่วยบอกว่าใช่หน่อยนะคะอ่ะ I'm sure that it should must be this one ใช้คำว่า must ชวนคุยก่อนตอนแรกจะใช้คำว่า should ใช่ไหมแล้วก็เอ๊ะเปลี่ยนใจไปเป็น must ละกันเวลาที่เราจะพูดอะไรสักอย่างเนี่ยเราเลือกระหว่างการใช้ should หรือ must เนาะมันขึ้นอยู่กับความดีกรีความมั่นใจนะคะถ้าจะใช้ should เนี่ยเอาไปเลย 50% พอ It should be this one ก็แปลว่าฉันว่าน่าจะเป็นอันนี้ประมาณ50-50เนาะต้องทำทางอีกด้วย50-50แต่ถ้าเกิด I'm sure แบบ positive อ่ะคำว่า positive ก็แปลว่า sure ใช่ไหมถ้า sure แบบ 100% นะ must ไปเลยมันต้องเป็นอันนี้นั่นแหละ I'm sure that it must be this one I walk to the beach almost แล้วก็ blank ให้เลือกใช่ไหมเฮ้ยผิดรูปอีกแล้ว Just a second ผิดอันมันเป็นอันที่เราแบบว่าพิมพ์ผิดเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยวันนี้โอ้โหสายตาก็แบบว่ามองไม่เห็นไงใส่แว่นก็เอามองไม่เห็นเข้าไปอีกอะไรคะสักเซกันนะมันคืออันไหนนี่ต้องเป็นอันนี้ ตลกอะอะไรอย่าทั้งพิมพ์ผิดนู่นนี่สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะมีใครที่ปกติเข้ามาตอบคำถาม AJS อยู่แล้วบ้างไหมอ่ะถ้ามีก็ฝากตอบหน่อยนะข้อนี้นะอันนี้เป็น grammar แบบเบบี้เบสิกแบบจะบอกว่าง่ายมากง่ายมากไหมจะบอกว่าง่ายมากก็ไม่ได้เพราะตอน AJS เด็ก AJS ก็งงว่าแบบอะไรคำว่า everyday อ่ะสรุปอันไหน everyday แบบติดกัน everyday แยกกัน everydays แบบมี s หรือ everydays ติดกันแบบมี s อะไรเงี้ยก็ I have to admit that ก็คือฉันต้องยอมรับว่านะคะฉันก็เคยงงเหมือนกันนั่นแหละแล้วฉันก็ต้องไปนั่งดูคุณครูทั้งหลายทั้งแหล่ที่เขาสอนเก่งๆนะแล้วฉันก็เอามาบอกต่อเก๋บอกว่า b ถามได้ไหมว่าทำไมตอบ b มีเหตุผลไหมหรือว่าก็ใช้แบบนี้แหละค่ะก็ใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆใช้แบบนี้ไปตลอดหรือเปล่าเก๋ทำไมใช้ B คือ I have to admit that เนาะก็บอกเดิมว่าฉันต้องยอมรับว่า when I was young I ก็ใช้ eat อันนี้แหละเขามีตลอดเวลาก็เห็นบ่อยๆก็คิดว่ามึงคงแทนกันได้แหละอันนี้คือเหตุผล AJA สมัยเด็กๆนะเหตุผลของเก๋คืออะไร Cheer ตอบ A อยู่ดีๆก็ให้ every day แยกกันหรอถามด้วยทำไมให้แยกกันใครมีหลักการอะไรแชร์กันได้นะคะพอคาดว่า
คนที่เข้ามาดูไลฟ์ AGS คือจริงๆเป็นตัวแม่ตัวพ่อทุกคนอะทุกคนเก่งกันหมดนี่ UUDD 778 answered one why can you tell me the reason why you answer you guys are answering like A or B or one cause I would love to know your reason not just guessing otherwise if you have like educated guess so you can tell me thatBut if you คุ้นๆแต่ก็ไม่มั่นใจยังสับสนการใช้ every ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะหายสับสนลูกใครมีดินสอใครมีกระดาษปากกา iPhone iPad หยิบมาเตรียมจดเพราะวันนี้เราจะได้กระจ่างแจ้งทุกอันที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับ every เนาะคุณ no ตอบ A คุณ purple heart four hearts นะครับบอกว่า A เพราะว่าไม่ได้ไปทุกวันไปเกือบทุกวันหรือเปล่าคะอ๋อถ้าแบบเกือบทุกวันหมายถึงให้ถ้า everyday ยากกันให้เป็นเกือบทุกวันเหรอคะถ้าให้ติดกันจะแปลว่าทุกวันเหรอน่ารักจังเลยเหตุผลนี้อ่ะเดี๋ยวขอเก็บไว้ในใจก่อนน่ารักอ่ะเออ มีเหตุผลอื่นกันอีกไหมใครตอบอะไรบ้างเอาเร็ว raise your hand ตอบ I walk to the beach almost ตรึงจริงๆมันมีที่มาที่ไปถ้าใครเก่ง parts of speech เนาะ parts of speech ก็คือความเป็น noun verb adverb adjective อะถ้าใครเก่งพวกเนี้ยต้องตอบข้อนี้ได้คุณก้องบอกว่า everyday แบบติดกันคือชีวิตประจำวันอุ๊ยดูมีอะไรในคำตอบค่ะคุณวัยบอก everyday ติดกันมีเหตุผลไหมล่ะคุณก้องบอกเหตุผลไปแล้วอันนี้เราซื้อเหตุผลคุณก้องเนาะหรือคุณก้องคุณก้องตอบ A อ๋อค่ะแล้วอ่ะถ้า everyday ติดกันแปลว่าอะไรนะคะเมื่อกี้บอกว่าแปลว่าชีวิตประจำวันงั้น everyday แยกกันจะแปลว่าอะไรอะคะจริงๆถ้าแปลได้ก็ช่วยได้เนาะเพราะตอนนี้เราจะแปลว่าอะไร I walk to the beach almostฉันเดินไปที่อะไรนะบีชคืออะไรนะชายหาด almost เกือบจะใช่ไหมคะถ้า everyday แปลติดกันเกือบจะประจำชีวิตประจำวันเอาก็ไม่ได้เนาะถ้าแบบคุณก้องมาก็ดู make sense กาฟิลตอบจ้ากาฟิลเข้าๆออกๆตอบ ใครเข้ามาก็ตอบนะสนุกสนุกกันผิดถูกไม่ว่ากันเพราะกว่า AJA จะรู้เรื่อง every เนี่ยก็แก่แล้วเหมือนกันจ้ะนี่เชียร์ปรบมือรัวใช่ทุกคนจด note down jot down take some notes everyday ติดกันเป็น adjective bingo ฉันขอพินอันนี้ก่อนค่ะนี่เชียร์น่ารักมากส่วนคุณ jumps บอกว่า everyday แยกกันแบบนี้ส่วนใหญ่จะอยู่หน้าประโยคแต่ถ้าหลังประโยคต้องตอบ everyday หรือเปล่าคะโอ้ยมีวิธีการโกงวิธีการเดาแบบนี้ด้วยหรอขอคิดก่อนนะไม่เชิงค่ะถ้าจำแค่ต้นประโยคกับท้ายประโยคอะไม่อันนั้นยังน่าจะยังงงอยู่แป๊บนึงนะคุณจำคุณกัญญาทูบอก everyday แยกกันเป็นประจำทุกวันหรือเปล่าคะเป็นประจำทุกวันหรือเปล่ามันก็แปลว่าทุกวันค่ะใช่คุณ everyday กับ everyday อ่ะมันก็คล้ายกันงั้นเราโน้ตกันก่อนนั้นหนึ่ง everyday ติดกันค่ะทำหน้าที่เป็น adjective อ่ะทีนี้ทุกคนต้องพิมพ์แล้วว่าถ้า adjective อ่ะมันอยู่ตัวเดียวได้ไหมหรือมันมักจะต้องนำหน้าคำไหนเสมอเอาฝากพิมพ์ค่ะ everyday เป็น adverbเดี๋ยวเรากลับมานี่กาฟิลมาชัดแต่มันนะและตอบด้วยทุกคนจดนะคะ adjective ต้องตามด้วย noun ก็คือ adjective บวก noun แปลว่าถ้าเกิดเราเห็นคำว่า everyday ติดกันเนาะ everyday ต้องมี noun ตามหลังเราก็ดูว่าในโจทย์ข้อนี้นะจ๊ะมีอะไรตามหลังไหมล่ะมี blank เดียวใช่ป่ะแล้วก็จุด full stop เลยใช่ไหมแสดงว่ามันไม่มีอะไรตามหลังงั้นเราตอบ everyday อ่ะไม่ได้แค่นั้นเองง่ายมากไม่ได้เลยกาฟิลมาเต็มฉะนั้นข้อนี้เนาะถ้า
ตรง blank นะคะข้างหลังไม่มี noun หรือไม่มีคำใดโผล่มาเราจะตอบ everyday ติดกันบ่ได้เด้อแค่นั้นอันหนึ่งทีนี้ขออันนี้ด้วยได้ไหมแล้ว every แยกกับ day อะค่ะขอคำว่า every อะทำหน้าที่เป็นอะไรบอกมาสิถ้า every เฉยแยกกับ day อ่ะคุณ every อ่ะทำหน้าที่เป็นอะไรพิมพ์ค่ะทีนี้เราเดาได้แล้วมั้งเพราะ every กับ day day ก็ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรมันก็เลยต้องมี every อยู่ข้างหน้านั่นแหละ adverb หรอคุณ crown ยังไม่ใช่ every อันนี้เวลามีคำศัพท์สองตัวติดกันอ่ะเรามักจะเดาได้นิดนึงนะคะว่าคำข้างหลังอ่ะมันต้องเป็นอะไรเชิญคุณเชียบอกว่าคำขยายกริยาหรือเปล่า Garfield every เป็น adjective คุณโอมใช่ every อ่ะ every นะ every เป็น adjective ต้องจำนะมันแปลว่าทุกๆอะไรอ่ะแล้วคำข้างหลังมันก็มักจะต้องเป็น noun ไงอย่างเช่นถ้าทุกๆวัน day อ่ะก็คือ noun โอ้ย Garfield มาเต็มฉันพินพินอันนี้ก่อนใช่แล้วทุกคนไปจดตามกาฟิลนะไม่ได้บล็อก I'm sorry พินจำแบบนี้ค่ะถ้า every แยกกับคำใดคำหนึ่งเนาะคำข้างหลังเป็น noun เสมอคำข้างหลังเป็น noun เสมอ day ก็คือ noun ใช่ไหมมันเป็นคำที่เอาไว้เรียกแทน one day แปลว่า one ใช่ไหมคะ every แปลว่าทุกๆ every day ก็เลยแปลว่าทุกๆ one แบบนี้เลยใช่แล้วคุณทันชนกตอบถูกด้วยนี่ใช่ไหม every ตามด้วย noun ค่ะI like เมียน้อย every day ถ้าจะสะกดแบบนี้ every day ต้องแยกกันค่ะเพราะว่าลองจำคุณ emotion no baby ลองทุกคนลองแต่งประโยคง่ายๆนะถ้าจะให้ every day อยู่ท้ายประโยคแล้วไม่มียังไงเดียหลัง every day ไม่มี noun ตามหลังอ่ะมันจะต้องเป็น every day แยกกันอ่ะEvery เป็นใช่ตามทันชนกถ้า everyday ติดกันตัวเองเป็น adjective แปลว่าเป็นประจำทุกวันหรือใช้ทุกวันแล้วข้างหลังต้องมี noun everyday English ใช่งั้นทุกคนช่วยแปลถ้า everyday English จะแปลว่าอะไร everyday แบบคุณทันชนกพิมพ์ตอนนี้นะI love to learn everyday English อ่ะแปลประโยคนี้มาค่ะ I love to learn everyday Englishหุยแล้วมันก็จะไม่เหมือน I love to learn English every day ใช่ป่ะว้ายพิมพ์สองประโยคนี้มาให้หน่อย I love to learn everyday English พิมพ์ให้ถูกนะเอา everyday English พิมพ์ให้ถูกกันค่ะ I like to learn everyday English พิมพ์เป็นประโยคค่ะวันนี้โอ้ยวันนี้มาแบบ intensive มากๆเข้มข้นมากๆ I like to learn everyday EnglishIt's dictation time, no? Now you have to choose how to write this sentence. I like to learn everyday English. จำได้สิก็ตัวเองเป็นคนตอบมาแล้วตัวเองก็ตอบถูกไงเก่งมากทันชนก I like to learn everyday English. Emotion. Bravo. Yes, correct. แล้วมันแปลว่าอะไรคะ I like to learn everyday English. ขอพินก่อนว่าตัวเองเป็นคนตอบถูกทีนี้แปลค่ะ It's translation time I like to learn everyday English Garfield ถูกจ้าแปลว่าอะไรจ้า I like to learn everyday English จะ I like to I love to ก็ได้เนาะ I love หรือ I love learning everyday English แปลว่าต้องแปลอย่างเดียวกับคุณก้องที่คุณก้องบอกว่าเป็นประจำใช้บ่อยๆหรือประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมันจะแปลว่าประจำวันก็ได้เนาะหรือเป็นประจำหรือจริงๆมันจะแปลว่าธรรมดาคุณ everyday ที่ติดกันนะฉะนั้น I like to learn everyday English ก็คือฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวันจะเป็นประมาณนี้เนาะอุ้ยแล้วมันก็มีคำถามอีกข้อนึงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันฝากช่วยกันพิมพ์นะ I like to learn everyday English ก็จะแปลว่าฉันชอบ
อันนี้จะแปลว่าฉันชอบโดยไม่ใช่ฉันอยากจะใช่ไหมคะ I like to learn everyday English ฉันชอบที่ได้เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเนาะพิมพ์เองก็ได้ ฉันชอบฉันชอบเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะนี่พิมพ์เองนักเลงพออืมอ่ะอันนี้ได้ I like to learn everyday English แล้วถ้าเกิดเราจะบอกว่าฉันรักชีวิตประจำวันของฉันแต่งประโยคค่ะฉันรักชีวิตประจำวันของฉันฉันรักชีวิตประจำวันของฉันก็คือฉันรักใช่ชีวิตประจำวันของฉันโอ้ยทันชนกเลิฟยูฟิงเกอร์ฮาร์ทขอบคุณค่ะฉันรักชีวิตประจำวันของฉันลองแต่งประโยคได้ไหมอืมอีโมชันอุตส่าห์พิมพ์ต่อมาฉันชอบที่ได้เรียนภาษาอังกฤษชีวิตประจำวันถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะแล้วถ้าเกิดประโยคต่อไปฉันรัก I love my everyday life ทำได้แล้วทันชนกเป๊ะมากใช่ค่ะ I love my everyday life ใช่ไหมจำถูก I love my everyday life จำกันได้แล้วใช่ไหมถ้ามีคำว่า life ลงท้าย e everyday ติดกันถ้ามี noun ลงท้าย everyday ก็มาให้มันติดกันไปเลยมันจะได้กลายเป็น adjective ขยาย noun เก่งจังแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าอ่ะประโยคต่อไปพิมพ์นะอ่ะเฮ้ยจะพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวก่อนฉันI love to learn English every day พิมพ์ค่ะมองไม่เห็นตอนคอมเมนต์เปลี่ยนแบ็คกราวด์หรอเปลี่ยนเป็นยังไงอะ เปลี่ยนแบ็คกราวด์เปลี่ยนเป็นรูปอะไรเดี๋ยวนะจริงๆเรามีรูปเฉลยสักครู่เดี๋ยวนะคะมันจะมีอันเฉลยที่เราพิมพ์ไว้อยู่อืมอ่ะระหว่างรอเราเปลี่ยนแบ็คกราวด์นะฝากพิมพ์ให้หน่อยค่ะ I love to learn English every day ใช่ไหมเนี่ยโมเมนต์ I love to learn English every day I love to learn English every day โอเคเจอแล้วอึ๊บนี่เอาเปลี่ยนก็เหมือนเดิมมองไม่เห็นหรือเปล่าไหนจำบอกว่า I love to learn English every day ใช่แต่ท่านจะน้องบอกว่า I love to learn English every day ถูกการ์ฟิลก็ถูก I love to learn English every day ใช่แล้วอันนี้จะแปลว่าอะไรคะอืมจะแปลเหมือนกับประโยคกันหน้าไหม I love to learn English every day อ่ะถูกพิมพ์ตกไปนิดนึงแต่ก็โอเคเอาไม่ตกแล้วอืมจะแปลว่าอะไรเอ่ย I love to learn English every day อืมอันนี้นี่เราเขียนเฉลยมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่วันนี้เป็นวันแรกที่เราเปลี่ยนแบ็คกราวด์เป็นเก่งจังเลย นี่เวลาตัวเองทำอะไรแล้วแบบว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองทำได้เป็นครั้งแรกหรืออะไรเงี้ยหัดชมตัวเองกันเยอะๆนะอืมชมตัวเองก่อนเราจะได้รู้สึกแบบว่าเออรักตัวเองเนาะทุกคน I love to learn English every day แปลว่าเราเขียนให้แล้วว่าถ้า every กับ day แยกกันมันจะแปลว่าทุกวันหรือทุกวันใช่ไหมคะ I love to learn English every day ก็จะแปลว่าฉันรักในการได้เรียนฉันทำไมต้องแปลเองล่ะฉันรักในการได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวันอย่างเงี้ยเนาะงั้นก็ใช้แยกกันได้แล้วนะถือว่าโอเคเยี่ยมเย่ทีนี้ในประโยคค่ะ I walk to the beach almost every day ก็จะแปลว่าอะไรอ่ะ
every ทำหน้าที่เป็น adjective day คือเป็น noun ใช่ไหมแปลว่าวันมันก็แปลว่าทุกวัน I walk to the beach almost every day แปลว่าฉันทำอะไรนะคะ I walk to the beach almost every day I ก็คือฉันใช่ไหม walk คือเดินเนาะ walk อันนี้เป็น verb ช่องหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่เติม s ไม่เติม ed ไม่เติมอะไรเลยแล้วประธานเป็น I เนาะฉันเดินไปชายหาดเกือบจะทุกวันใช่ฉันเดินชายหาดเกือบจะทุกๆวันก็ได้เนาะเออฉันเดินเล่นที่ชายหาดเกือบทุกวันโอ้จ้ามิมเดินเล่นด้วยนะเอออาจจะเดินเล่นไหมอ่ะมุกเดินไปก็ได้เออเติมมันเดินเล่นด้วยก็โอเคได้อยู่ทีนี้เราเข้าใจแล้วเนาะระหว่าง A กับ B ใช้แตกต่างกันแค่นี้นะคะเวลาทำข้อสอบก็ดูง่ายๆถ้าข้างหลังมี noun ก็ตอบ everyday ติดกันถ้าคำข้างหลัง blank ไม่มี noun ก็ตอบ everyday แยกกันอุ้งง่ายจังเลยทีนี้ขอถามว่าในชีวิตจริงอะเราใช้คำว่า every บวก noun ข้างหลังอะ noun ข้างหลังจะต้องเป็น singular เอกพจน์หรือเป็น plural noun เป็นพหูพจน์ตอบค่ะอ้าวฉันเขียนไว้ให้แล้วนี่ว่าอะถ้าใครตาไวเห็น background ก็ช่วยพิมพ์ตอบอะค่ะว่าถ้า every บวก noun ใช่แล้วกาฟิวจะย่อขนาดเนี้ย AJS เกือบตามไม่ทันนะคะ SN อืมเกือบจะคิดว่าเป็นวง girl group หรือเปล่า SN คือ singular noun ใช่ไหมใช่ทุกคนต้องจำแบบนี้นะเพราะว่าใช่แล้วจำ singularนักเรียน AJS หลายๆคนอ่ะชอบคิดว่า every แปลว่าทุกๆใช่ไหมแล้วข้างหลังอ่ะพอทุกๆปุ๊บก็เลยคิดว่าทุกๆต้องหลายอันจริงๆต้องไม่นะคะต้องเป็น singular ใช่ค่ะทรรชนกต้องเป็นเอกพจน์ถูกฉะนั้น every ตามด้วย noun ที่ไม่เติม s เสมอนะขอแค่นี้นะหลักการจำง่ายๆ every บวกคำอีกหนึ่งคำที่ทำหน้าที่เป็น noun ที่ไม่เติม s เนาะขอแบบนี้ฉะนั้นทุกวันเราก็จะใช้คำว่า everyday ใช่ไหมถ้าช่วยพิมพ์ทุกคืนพิมพ์ค่ะทุกคืนภาษาอังกฤษสะกดยังไงภาษาอังกฤษนั้นไม่ต้องสะกดภาษาไทยให้นะทุกคืนภาษาอังกฤษสะกดยังไงรับสมองประลองปัญญาติ้งตองไปค่ะอ๋อใช่อันนั้นน่าจะเป็น collective นะเนาะเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องที่กาฟิลพิมพ์มาด้วยใช่ถูกต้อง emotion ถูกต้องค่ะเอานะเดี๋ยวก่อน emotion เข้าใจว่าคำว่า all กับ every อ่ะมันแปลคล้ายๆกันใช่ไหมแต่ all กับ every อ่ะจริงๆบางทีก็ไม่เหมือนกันนะที่รักที่เราจะช่วยเราแปลแหละ emotion แปลมาว่า all night อ่ะฉันก็คิดไม่ดีเลยเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ในเพลงหลายเพลงเดี๋ยวก่อน All night กับ every night แปลเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันทุกคนต้องช่วยกันบอกพิมพ์มาก่อน All night กับ every night แปลเหมือนกันปะตายละโอ้ยตายละในหัวฉันมีแต่ประโยคบอกว่าถ้าเกิดฉันบอกว่าโอ้ยฉันพูดไปนี่ก็ได้เหรอเนาะมันก็ในเพลงมันก็ชอบแบบนี้ใช่ไหมแบบ I love youAll night กับ I love you every night น่ะมันเหมือนกันหรือเปล่าทำไมฉันต้องขำอ่ะหวังว่าทุกคนจะแบบว่าเออไม่ต้องขำแบบฉันนะอิโมชันอย่าหายไปอิโมชันต้องพิมพ์ใช่จริงๆ all มีหลักการแบบเออมีหลักการใช่อีกโอ้โหนี่จะได้จบกันไหมเนี่ยเอามาค่ะถ้า I love youหรือเอาคำว่า all night แล้วกัน all night แปลว่า all night แปลว่าพิมพ์ได้ไหมตายแล้วกว่าจะวกเข้ามากับเรื่องนี้มันต้องได้แหละ all night I love you all night ถ้าใครมาพูดอย่างนี้ใส่ฉันน่ะ ใช่แล้วทันชนกและกาฟิลมันคือเดี๋ยวก่อนนะอ่านไม่ออกสะกดว่าอะไรนะอะไรนะอะไรทั่วทั้งคืนนะโอ๊ยตายแล้วฉันต้องตัดแว่นใหม่อ่ะฉันอ่านไม่ออกอ่ะ
เออใช่จามใช่ใช่ใช่แปลว่าตลอดแล้วกันคือออ่ะมันแปลว่าทั้งหมดน้ำตาไหลเลยอ่ะโอ้ตายแล้วออมันแปลว่าทั้งหมดจริงนะคะแล้วมันจะแปลว่าตลอดก็ได้ใช่ป่ะฉะนั้น all night มันก็เลยบอกว่าตลอดทั้งคืนทั้งคืนเลย text by Mars สู่ฟ้าสวยสวรรค์ทั้งราตรีถูกน้ำตาไหลอ่ะ I'm sorry ฉะนั้นถ้าเกิดใครมาพูดใส่ฉันว่า I love you all night ฉันจะดีใจหรือฉันจะเสียใจดีนะจะอิโมชันจะไปพูดกับใครแบบนี้เนี่ยคิดก่อนนะว่าแบบรอทำได้จริงเปล่า I love you all night ฉันจะรักเธอทั้งคืนเลยนะ อ่างั้นก็แปลด้วยรักหวานชื่นทั้งราตรีถูกเฮ้ยอันนี้คือ LH พร้อมทุกอย่างพร้อมเต็มตรงไหนบ้ามันก็ไม่ใช่แบบนั้นก็แค่แบบก็รักทั้งคืนไงก็รักทั้งคืนแบบตลอดคืนน่ะรักกันเออบอกรักคุยโทรศัพท์กันทั้งคืนอย่างนี้ก่อนกันหวานชื่นแท็กไม่ต้องเรทก็ได้ลูกโอเคเห็นภาพชัดเจน all night อืมตายแล้วฉันยังเดี๋ยวนะฉันต้องหาประสบการณ์บ้างเดี๋ยวก่อนเออไม่ใช่เออเดี๋ยวก่อนเราเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะงั้นทุกคนเข้าใจคำว่า all night all night มันคือทั้งคืนอ๋อเราก็แต่งประโยคดีๆสิอ่ะฉันน่ะแต่งประโยคไม่ดีเองเอาใหม่ I listen to the music all night อย่างเงี้ยเออโอ้ยฉันก็ฟังเพลงทั้งคืนเลยไม่หลับไม่นอนฟังเพลงทั้งคืนอ้าวแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปเป็น I love you every night อ่ะแปลมาดีๆนะคะ I love you every night ก็จะแปลว่าใช่ I listen to the music all night ถูกต้อง every day ไม่ใช่ adverb มันในที่เนี้ยมันเป็น adjective เพราะว่ามันขยายนาวเนาะอืมแต่จริงๆมันก็ทำหน้าที่ adverb ได้นะอืมอืมแม่แต่เราก็ไม่ค่อยเห็นนะเราใช้เป็น adjective น่ะถ้า adverb มันต้องขยาย verb ใช่ไหม everyday walk อันนั้น everyday walk ก็ adjective อยู่ดีเพราะ walk เป็นนาวอืม everyday ขอเป็น adjective นะคะอืมคุณชินดนัยเพราะว่ามันจะขยาย noun ข้างหลังต่อให้เป็นคำว่า everyday walk นะคะ walk อ่ะก็จะเป็น noun มันจะแปลว่าการเดินเนาะ everyday walk คือการเดินเป็นประจำการเดินทุกวันอืมคุณจำ I love you every night ใช่ I kiss you every night โอ้ยทันชนกนี่ก็โรแมนติกตลอดเวลาแปลว่าอะไรฝากพิมพ์คำแปลด้วยเผื่อเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วแบบอะไรนี่คุยอะไรกันอยู่จ๋าเรากำลังคุยอะไรที่มีความรู้นะคะอ๋อทำเสียงแบบว่าโทนต่ำเรากำลังมีความรู้กันในคืนนี้ค่ะว่า every บวก noun ที่เป็น singular noun นะ every บวก night ที่ไม่เติม s เพราะว่า every แปลว่าทุกๆอยู่แล้วไหนแต่ก็แค่เป็นคำที่แปลว่าคืนก็พอไม่ต้องมาบอกว่ากี่คืนเนาะมันมีตัว every เป็นตัวบอก every night ก็คือทุกคืนเนาะคุณ text บอกว่าอะไร by day my limbs by night my mind for thee and for myself no quiet find Shakespeare มาเลยถูกไหมล่ะ I kiss you every night จากทันชนกนี่ค่ะแล้วมันแปลว่าอะไรสรุป I kiss you every night ไม่ใช่สิ I love you every night ไงแปลว่า every day ได้ด้วยไหมครับ every day ไม่ every day แยกกันนะคะก็จะเป็น adjective บวก noun อยู่ดีใช่ค่ะ every ตามด้วย noun เอกพจน์เสมอถูกใช่แล้ว James visitsHis father every day เป๊ะมากอันนี้ก็แปลว่าเจมส์ไปเยี่ยมใช่ไหมคะไปหาคุณพ่อทุกวันซึ่งข้างหลัง every เราก็เปลี่ยนไปเป็น night อะไรก็ได้ทันชนกจุ๊บแก้มทุกคืนก่อนนอนค่ะน่ารักใช่นี่มันชีวิตในฝันใช่ไหม someone to give me good night kiss every night อะไรอย่างเงี้ย
I love you every night ฉันรักคุณทุกคืนรักแต่กลางคืนปาด อ๋ออ๋อแพรบอกว่าเป็น adverb of frequency เอา every day ใช่ไหมอ๋อ I love you every day เอ๊ะอันนั้นต้อง every day ติดกันหรือแยกกันคะอืมแพรมาแล้วแพรต้องช่วยอธิบายอืม adverb ขยาย verb ขยาย adjective อ๋อให้ไปขยาย adjective เหรอยกตัวอย่างให้ด้วยก็ดีนานมีการตอบกันนะคะ How can I resist the glamour of your fair eyes that feeds my fill แต่ทำไมถึงต้องทำเสียงอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวนะคืนนี้เราคุยเรื่องอะไรกันเนี่ย I love you every day อืมกาฟิล I love you every day แบบนั้นนะอ๋อจะให้ every day เป็น adverb ขยาย love หรอ I love you every day I love you every day แต่ถ้าเกิดไปอยู่ในข้อสอบอะ every day ต้องแยกกันนะถ้าประสบประโยคแบบนี้เนาะแพวอย่าเอาแต่ขำอ๋อ I love you เดี๋ยวกาฟิลจะลบแล้วเหรอ LOBE ลบมันมีความหมายเธอนี่คือนี่เราจะคุยเรื่องอะไรกันลบมันน่ากลัวไปไหมใครรู้บ้างว่า LOBE ลบแปลว่าอะไร โอ๊ยหัวฉันก็หยุดคิดไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อน เห็น LOBE ฉันนึกถึง E ลบตลอดเวลาอืมอืมหลอกมากเอียลบแต่ว่าอะไรนะคะอืมอ่าเอออ่าถ้า everyday เป็น adverb frequency ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นแบบมีขีดตรงกลางนิดนึงอืมแต่ก็ได้เพราะว่ามันต้องมีเวลาใช่ไหมคะอย่างเช่นI wake up at 6 every day นี่เนาะอืมโอเคเยี่ยมงั้นจดเพิ่ม every day แยกกันเป็น adverb of frequency ทินเอาไว้บอกว่ามันบ่อยแค่ไหนอืมขอบคุณค่ะถ้า everyday ติดกัน adjective ถูกลบสรุปลบคืออะไรลบอุ๊ยลบไม่ใช่แค่ใบหูต้องเอ้ยหรือว่าเอ๊ะลบลบมันคืออันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือลบอืมนิ้วเบียดแผลว นิ้วเบียดชีวิตเปลี่ยนถูก I love you every day ลบคืออันนี้ค่ะภาษาไทยเรียกว่าเอาใช่ติ่งหูเอียลบใช่ไหมติ่งหูลบคืออะไรที่ยื่นออกมาเนาะก็คืออันเนี้ยยื่นออกมาใช่ปะอืมมันยาวเชียวเอียลบ I love you every day โอ้ยไปแล้วอะกลับมาอืมลบคือสิ่งเฮ้ยแพลวจะพิมพ์ว่ามันเห็นภาพเยอะขนาดนี้เพื่อโอ้ยโอเคฉันถือว่าฉันไม่เห็นฉันไม่ได้อ่านลบขอเอียลบเดี๋ยวคืนนี้คืออะไรเนี่ยฉันดึงอะไรเข้ามาในแกงฉันเนี่ยเอาใหม่ดิเดี๋ยวก่อนมันเริ่มจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนน้ำตาไหลแล้วคืนนี้จะแบบน้ำตาจะไหลทั้งวันแล้วเนี่ยเออสรุปเดี๋ยวนะลบเอาใหม่เอาใหม่ฉันขอแบบลบกระดานดำลบคือติ่งเอียลบติ่งหูน้ำตาไหลไม่ใช่แค่ครูตลกรู้ทันชนกทุกคนตลกใครเป็นตัวตนเรื่องนั่นน่ะดิดูนี่น้ำตาแบบไม่หยุดไหลเลยน้ำตาไหลมากคือใครเข้ามาเห็นคงคิดว่าเฮ้ยวันนี้เศร้าเออมันเริ่มจากอะไรมันเริ่มจากฉันจำได้แล้วมันเริ่มจาก I love you all night เห็นแบบเฮ้ยประโยคเนี้ยฉันพูดไม่ได้มันไม่ควรพูดทั้งที่มันเป็นสิ่งดีใช่ไหมแต่บอกโอ๊ยหัวแบบว่าคิดดีไม่ได้อะน้ำตาไหลอ่ะ
โอเคเอากลับมากลับมา everyday เราบอกตอนนี้เราอธิบายข้อ C ใช่ไหมหูดูดึงเข้ามาแบบว่าเลี้ยวบอกว่าหักศอกมากเลยอะข้อ C everyday มันผิดเพราะว่า day เติม s ใช่ไหมคะเพราะว่า every ต้องบวก noun ที่ไม่เติม s อันนี้ง่ายง่ายง่ายทีนี้ทุกคนดึงสติคือดึงสติ pull yourself together คำว่าดึงสติภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า pull ใช่ไหมดึง pull yourself together เฮ้ยดึงสติกลับมาก่อนดึงตัวเองกลับมาก่อนค่ะ everyday ที่ติดกันอะลงท้ายด้วย s ได้ไหมดูดีเป็นทางเป็นการเป็นงาน everyday ที่สะกดติดกันเติม s ได้เป้าถ้าใครดู background พอมองเห็นนะก็น่าจะบอกได้แหละว่ามันเติม s ได้ไหม everyday สะกดติดกันเติม s ได้ไหมไม่ได้ถูกต้องฉันข้อดีอ่ะเป็นข้อหล่อใส่เหมือนกันแหละจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกหลัง every เติม s ไม่ได้เด็ดค่ะจริงค่ะจริงค่ะไม่ได้ไม่ได้บอ ถูกต้อง emotion ถูก I feel ถูกฉันข้อดีอ่ะยังไงก็ผิดไปตั้งแต่เกิดเนอะเธอสะกดผิดทำแบบนี้ไม่ได้ข้อ4ให้ผิดว่ามันเติม s มาแล้วก็เมื่อกี้ที่ emotion หรือใครนะที่บอกว่า all night ใช่ไหมหลังออค่ะเหมือนใครช่วยพิมพ์มาใช่ไหมที่กาฟิวพิมพ์มาหรือใครพิมพ์มาบอกว่าหลังออต้องบวก plural ปะหรือเปล่าจริงๆหลังออค่ะมันบวกมันตามได้ทั้ง noun ที่เป็น singular หรือเป็น plural ก็ได้แล้วแต่ context ที่เราจะพูดเนาะit depends ถูกค่ะใช่แล้ว tense by mark ถูกเลยใช่ฉันชอบเพลงนี้เดี๋ยวนะฉันก็จะเข้าเพลงแบบนี้อีกแล้วหรอไม่เป็นไรหรอกไหนๆคืนนี้ก็แบบเนาะไหนๆก็ไหนๆละเอาให้มัน all the way ไปเลยนะใครได้ฟังเพลงนี้หรือเปล่า all of me loves all of you พิมพ์ all of me loves all of you แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลัง allเป็น singular หรือมันเป็น plural ในประโยคนี้เพลงของใครนะ All of me loves all of you ใครอ่ะจำชื่อคนร้องไม่ได้ชอบมากคือชอบเพลงนี้ใช่ไหม John Legend หรอ John Legend หรอขอเสิร์ชก่อนนะ All of me loves all of you เอาให้ถูกแกรมม่าทุกตัวนะจ๊ะอุ้ยจริงด้วยอ่ะเก่งจังเลยแพรว John Legend จริงด้วย All of me loves all of you ทันชนกนี่ก็เก่งนะเนี่ยเปียโนเพราะมากจริงค่ะคุณชุดา All of me loves all of you เป๊ะมากแกรมมาถูกเป๊ะเปอร์ว่าวังอลังการทันชนกก็ถูกทำไมทุกคนรู้ทำไมทุกคนรู้ว่าต้องมี loves เติม s แสดงว่า all อันเนี้ยนำหน้า singular หรือเป็น plural noun ผมเป็นเด็กหัดเรียนค่ะ all of me loves all of you อันเนี้ยทำไม loves เติม s และ all นำหน้า noun ที่มันเป็น singular หรือเป็น plural all of me yes ใช่ไหม all of me เป็น singular เหตุผลเพราะ all of me แปลว่าอะไรคะอันนี้เพราะมี off ขั้นก็ไม่เชิงนะ all of me แงมองเป็น all of me แงมองเป็นเอกพจน์คือทั้งหมดของตัวฉันใช่ให้มองในเทอมแบบนี้ก็ได้ค่ะ all of me อ่ะคือมันก็ทั้งหมดของตัวฉันแล้วล่ะก็เลยนับเป็นก้อนก้อนเดียวนะฉันหนึ่งก้อนใช่ทั้งตัวฉันหรือตัวฉันทั้งตัวไม่แยกส่วนนึกออกปะตัวฉันทั้งตัวนับเป็นหนึ่งถูกปะตัวฉันนั่นคนเดียวนั่นแหละตัวฉันคนเดียว all of me loves ก็เลยเป็น whole ถูกค่ะโอ้โหอธิบายกันได้เป๊ะปังอลังการมากใช่ all of me คือ whole เลย the whole me เนาะนับเป็นหนึ่ง loves ก็เลยต้องเติม s เพื่อเป็น singular verb ใช่ไหมคะเก่งมากแล้วงั้นถามวันนี้
of the people หรือ all of the person All of me has been thoroughly stolen โอ้อะไรนี่มันคืออะไรการตรงนี้เอ๊ยเอ๊ยอันนี้อันนี้ฉันไม่ใช่ Tinder เนาะแท็กซ์บอกว่า all of the people ทำไมคะทำไมเป็น all of the people ทำไมเป็น all of the person all of the people spread love not hate I know it's good it's good it's good to spread love yes I totally agree what day I spare Japan who love grizzly hi hi all love plural noun คือกาฟิลทุกคนคือจริงๆ all of อะค่ะบวก singular noun หรือบวก plural noun ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่า noun ตัวนั้นนะมันนับเป็น whole นับเป็นก้อนก็จะเป็น singular หรือเปล่าหรือ noun ตัวนั้นนะคะเป็น noun ที่นับได้ใช่ไหมที่เรียนเขียนมาถ้าเป็น noun นับได้ต้องเป็น plural เนาะใช่คนเป็นกลุ่มก้อนถูก shall he be fair and large than gentle love yesแบบเป็น collective ได้ค่ะเป็น collective ก็ได้เนาะถ้า collective ก็นับเป็นก้อนเดียวใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเป็น all of us ฮะอันนี้แหละออกสอบตลอดเวลา see you test see you get มา TOEFL มา all of us verb ที่ตามมาเป็น is หรือเป็น are all of us blank is หรือ are here all of us is or are here พิมพ์ค่ะAll of us is or are here. All of us... เฮ้ยมันอยู่ในหนังใช่ป่ะเออใช่ถ้าเกิดรู้ชื่อหนังก็จะได้ประโยคนี้ได้ grammar นี้ด้วยแหมแพรวนี่ก็นึกเป็นชื่อหนังมาเลย All of us are dead. ใช่ฉะนั้น All of us are here. เก่งมากใช่เลยคราวนี้แสดงว่า All of us เป็น singular หรือเป็น plural คะถึงใช้ areAll of us are dead. All of us are here. All of us are laughing. อย่างนี้ใช่ไหม All of us เป็นพิจารณาจากนาม หลัง of จริงใช่ทุกคนก็จำแบบนี้ก็ได้ค่ะว่าหลัง all of ดูซิว่านามข้างหลัง all of เป็น singular หรือเป็น plural noun verb ก็จะไปตามตัวนั้นเนาะเก่งถูกEnglish is tricky, I know. จริงค่ะคุณยุดา tricky มากแต่ถ้าเกิดเราจำทริคของมันได้เนอะเราก็ยังพอเอาตัวรอดได้เนอะ All of us are dead. งั้นทอดถามสรุปอาสับเป็น singular หรือเป็น plural นะพิมพ์ไว้หน่อยเผื่อเพื่อนน้องๆเพื่อนๆ เข้ามาจะได้จำได้ us ถือว่าเป็น singular หรือเป็น plural นะคะ English is สนุกครับจริงค่ะ so สนุก so fun หรือ funny คะคำว่าสนุกคือ fun หรือ funny ฉันก็ถามไปเรื่อยเลยนะ English is so fun or funny ทุกคนตอบได้อยู่แล้วล่ะข้อเนี้ย English is so fun or funny yes จ้าถูกต้องเก่งมาก English is so fun fun เนาะคือสนุก as pen plural ครับดีนะที่สมองยังพอสลับทันยังพอมีรอยหยางในสมองบ้างยังไม่ตายต้องมีพิมพ์มาให้แบบว่าวางสนุกด้วยนะฉันต้องมานั่งอ่านเองไอซ์เบย์บอกฟันใช่แล้วฟันแบบว่าสนุกถูกแล้วเราจบเรื่องแล้วนะ all ได้แล้ว all of ถ้า all of ดู noun ข้างหลังแล้วค่อยดูว่ามันเป็น singular หรือ plural เนาะก็คือตามทั้ง singular ทั้ง plural ได้แต่ถ้าเกิด all แล้วตามด้วย noun เลยหลัง all แบบเป๊ะเลยติดตูด all เลยต้องเป็น singular หรือเป็น plural noun คะ so fun ใช้ได้ค่ะใช้เลย so fun ถูก adverb adjective เก่งมากค่ะกาฟิลขอคำถามอันนี้ด้วยถ้ามี all เฉยๆไม่มี off เนาะแล้วตามด้วย noun เลยหลัง all ค่ะ noun จะต้องเป็น singular หรือเป็น plural นะเหมือนเมื่อกี้เห็นมีคนพิมพ์ไว้ใช่แล้วแพลวเนาะมันเป็น plural เนาะฉะนั้น all peopleall ใช่ all บวก plural noun บวก plural noun ถูกฉะนั้นเราจะใช้เป็น all country หรือ all countries
All of my gentle heart has been sorely wrought by the glamour of proud eyes. อะไรนี่สเปรดเราตลอดเวลาสวยใช่แล้วอังกะฉันจะกล่าวว่าที่แพรวบอกว่า all บวก plural countable noun อ๋อใช่ค่ะใช่แล้วอ้าวอ๋ออ๋ออ่ะได้แล้ว all countries very good เป๊ะมากเป๊ะปังลังการเหยาคุณชนาพิมพ์มาอย่างนี้เราต้องอ่านแบบนี้นะเหยา hey เหยาใช่ไหมเออ all countries ถูกงั้นเราจบแล้วนะเฮ้ยหลัง every เป๊ะบวก noun ที่เป็น singular หลัง all เป๊ะบวก noun ที่เป็น plural หลัง all ofปึ๊บแยกออกมาเป็น all of singular ก็ได้ plural ก็ได้เออจบเราไปอันอื่นแล้ว yes ma'am ใช่เราจะเห็นเป็น singular เฉพาะ uncountable noun ใช่ค่ะแต่ว่า money โอ้ใช่เนาะถ้าเป็น money ไม่เติม s ก็ต้องเป็น is ใช่ไหมอ่ะถูกค่ะเยี่ยมมากได้มันก็จบแล้วอ๋อแล้วก็กลับไปที่อันที่กาฟิลพิมพ์ใช่ไหม everyone everybody มีอะไรอ่ะ someone somebody อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ที่เป็นเหมือนที่แพรวบอกใช่ไหมถ้าเป็น collective noun เนาะถ้า every ตามด้วยคำอื่นที่มันติดกันไปเลยเช่น everyone everybody everyday someone somebody someday พวกนี้เรานับเป็น singular หรือเป็น plural นะ verb ที่เราต้องใช้อ่ะอุ้ย all and sundry เนาะทำไมเงินนับไปได้นับทุกวันใช่ไหมล่ะอ้าวจริงแต่ว่าเรานับเงิน1บาท2บาท3บาทกับ1ดอลลาร์2ดอลลาร์3ดอลลาร์ค่ะค่ามันไม่เท่ากันใช่ไหมเราก็เลยไม่รู้จะนับยังไงก็ถือว่ามันนับได้แล้วกันยกเว้นเป็นแบงค์โน้ตเนาะ1แบงค์2แบงค์3แบงค์อันนั้นน่ะนับได้ใช่แล้ว someone is เนาะใช่ต้องบอกว่านี้ someone is here ใช่ถูกต้องนี่คุณแท็กสเปคมากเขานับหน่วยสกุลเงินจริงแต่หลายๆคนก็งงจริงแหละงั้นถาม hair ถือว่านับได้หรือไม่ได้คะผมใช้ hair is หรือ hair are อยู่ดีฉันก็มาผมมันเยอะจนไม่ท้วนเรารวย ใช่เรารวยโธ่เงินมันเยอะจนนับไม่ได้นับไม่ท้วนโอ้ยอย่าเขาเนี่ยเขาในแบงก์แอคเคาท์เนี่ย คุณมีใช่แล้ว hair is ใช่ไหม my hair is gray โถเพราะ hair มันแบบถ้าให้นับคงนับไม่ไหวเนาะมันแบบนับไม่ทันอะแต่น้ำทำไมนับไม่ได้หนึ่งน้ำสองน้ำอยู่เยอะแยะหนึ่งน้ำสองน้ำเพราะน้ำเนาะน้ำมันนับไม่ได้เพราะว่ามันหยิบเป็นอันไม่ได้ใช่ไหมล่ะโอ้ strand a strand of hair ใช่ไหมคะใช่แรงเกินแต่ละเรื่องที่คุยกันวันนี้เนี่ยโอ้ยอ่ะเราเฉลยเราได้กรัมมาไปเยอะมากเนอะ collective noun นับเป็น singular แล้วก็ every all ไปแล้วสองน้ำแต่ละคนโอ้ยอ่ะเราจะถือโอกาสนี้เฉลยอีกหนึ่งแบบฝึกหัดที่ทิ้งไว้ให้นะคะมีคนตอบมาว่าง่ายจังด้วยนะแบบฝึกหัดอันนี้เอาอยู่ไหนอ๋ออันนี้ใช่ไหมที่เราเฮ้ยไม่ใช่ผิดอันสักครู่ just a second อันที่มันเป็นคำว่าโอ้โหคือที่ไทยๆเนี้ย I have to admit ได้ฉันก็ต้องยอมรับนะคะว่าฉันมองไม่เห็นหรอกว่าในมือถือมันมีอะไรอยู่นี่มองเป็นแบบทุกตัวเป็นแบบเหมือนเส้นบรรทัดอันนี้แล้วก็เดาเอานะเนี่ยอันนี้เอ้าใครตาดีเดี๋ยวปลิวถูกเธอต้องเห็นใจฉันหน่อยเธอต้องคุยกันเรื่องดีๆเราต้องกลับมาโอ้ ข้อนี้ค่ะได้ตอบกันไหมอ่ะใช่ไหมใช่เราทิ้งไว้ให้เมื่อ2วันที่แล้วก็เห็นมีคนพิมพ์ว่าตอบแล้วนะ the range of colors that people could use to paint their houses was blank by the community's stringent rules
ก็กลับมาคำศัพท์อีกแล้วใช่ไหมจะได้แยกรากศัพท์กันข้อนี้ใครมีครูให้ดูบ้างไหมคะว่าอืมจะรู้ได้ยังไงว่าคุณตอบอะไรอืมคุณแท็กตอบ circumscribed อืมขอเหตุผลว่าดูยังไงทำไมให้เป็น circumscribed อืม ทำไมให้เป็น circumscribed ตอนแรกๆเกือบพิมพ์โอ๊ยเอาอีกแล้วฉันต้องแบบว่าฉันต้องปิวสักวันหนึ่งนั่นแหละเอ้ยนี่ก็ไม่ได้อะไรมันก็คือคำศัพท์เนอะมันมีรากศัพท์ด้วยนะใช่ไหม circumscribed circumcised มันอยู่รากศัพท์เดียวกันใช่ภาษีมีไว้ค่ะนี่แพรวมาแล้วคิดว่าคิดเกี่ยวกับถูกจำกัดอ่ะจริงคุณแพรวบอกว่าก็ดูคำว่า stringent ไงจ๊ะอืมดีค่ะมีใครมีเทคนิคในการเดาคำว่า stringent rules ไหมอะคะทุกคนน่าจะรู้แหละว่า rules แปลว่า rules เติม s แปลว่าอะไรนะคะหรือจะไม่เติม s ก็ได้ rule r-u-l-e or r-u-l-e-s rule แปลว่าแปลกันดีๆใช่แปลว่ากฎใช่ไหมทีนี้คำว่า stringent ค่ะ stringent มันมาจากคำว่าอะไรเอ่ยพอจะเดารากศัพท์ได้ไหมบางคนก็แบบมองเห็นนะว่ามันมีใช่จำได้ว่ามันคล้ายๆ strict ถูกหรือลองคิดก็ได้ค่ะคำว่า string เฉยๆมันแปลว่าอะไรนะ string แต่อันนี้ cable เนาะจริงๆเราจะต้องมี string อ่ะแต่ไม่มีตัวอย่าง string s t r i n g นะ string ปกติ string แปลว่าจ้าใช่ string เนอะก็คือแปลว่าเส้นนู่นเส้นนี่ใช่ไหมคะอ่ะถ้าเราดึงเส้นอ่ะมันก็จะค่อนข้างตึงใช่ป่ะฉะนั้น string stringent อ่ะก็เลยแปลว่าเป็นอะไรที่มันตึงเข้มงวดใช่ไหมก็เลยแปลงเดียวกับ strict เนาะแล้วพอรวมกับ rules ปุ๊บ stringent rules ก็คือกฎที่มันเข้มงวดใช่คำตอบเราก็เลยอยากได้อะไรที่มันบอกเข้มงวดใช่ไหมคุณเบลบอก encourage เดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่หรือเปล่าใช่เข้มงวด circumscribed ขอคำว่า circumscribed ก่อนนะคะมีรากศัพท์คำว่า sir ซ่อนอยู่อ่ะช่วยกันบอกค่ะว่า sir เจอเมื่อไหร่แปลว่าอะไร cir เนาะ siriอยู่ในหลายคำเลยเนาะ circumscribed circle circus circumcised ที่เมื่อกี้บอกมา sir ใช่แล้วใช่ไหมเจอเมื่อไหร่แปลว่าวงกลมขอบคุณค่ะหรือรอบๆใช่ไหมอะไรก็ตามที่มันกลมๆทีนี้คำว่า script s c r i b เนาะ script สะกดลงท้ายด้วย b ก็ได้ถ้าเป็นnoun จะกลายเป็น p เนาะก็จะกลายเป็น scrip เจอเมื่อไหร่จะแปลว่าอะไรเอ่ย script อยู่ในคำว่า script ก็ได้หรือ describe ก็ได้ใช่ circular system เนาะก็คือระบบที่มันหมุนเวียนใช่ไหมใช่แล้วโอ้ยเป็นกูรูรักศัพท์กันตลอดเวลาจริง scribe script เนาะเจอเมื่อไหร่แปลว่าเขียนจริงฉะนั้นเอาลองรวมตัวกันค่ะ circumscribed เดี๋ยวฉันก็จะพูดผิดไปนะเกือบแล้วเนี่ย circumscribed เลยแปลว่าภาษาอังกฤษแปลจากข้างหลังข้างหน้าใช่ไหม when you translate English word you have to translate backward ใช่ไหม circumscribed means การเขียนแบบเป็นยังไงนะฮะ circumscribedเขียนให้เป็นวงใช่หรือการโอ้ใช่มีไออีโมจิคอนมาด้วยถูกอีโมจิมาด้วยนะใช่หรือการเขียนแบบว่าล้อมกรอบใช่ป่ะบางคนจะแปลแบบนี้ก็ได้ค่ะใช่ล้อมกรอบจำกัดละกันใช่คุณแท็กนี่เลยไอคุณมาร์ทสิฉันเขียนคุณแท็กได้คุณมาร์ทถูกการซื้อคำสไครป์ก็คือเขียนให้มันจำกัดวงเพื่อตีกรอบมันก็เลยแปลว่าจำกัดเอาปากกามาวงฉันก็ต้องร้องด้วยนะโอ้ยโอเคงั้นถ้าเกิดเขาบอกว่าใช่ท่านจะนกถูกต้อง restrict ก็คือ re อีกครั้ง strict ก็คือเข้มงวดใช่ไหม restrict ก็คือข้อจำกัดโอ้ทำให้มันเข้มงวดอีกครั้งงั้นตอบข้อ A ถูกที่สุดกรีดรอบ
เออได้งั้นช่วยแปลประโยคนี้ให้หน่อยค่ะตอบถูกกันแล้วงั้นตอบ A the answer is A you guys are so great once again you never failed me เนาะ never failed me แปลว่าอะไรคะ you guys have never failed me ช่วยบอกหน่อยแปลว่าอะไร you guys have never failed me ฉันรักน่ะฉันรักมากเลยอ่ะทุกคนเก่งมากสีที่ใช้ทาบ้านถูกจำกัดด้วยกฎที่เข้มงวดจริงใช่ไหมแบบ range of colors ก็คือแบบ แปลเป็นไทยก็ไม่ถูกเหมือนกันแหละ never let you down ใช่แล้ว you have never let me down ถูกต้องได้แต่แบบย่อๆได้เข้าใจเนาะพวกคุณไม่เคยบอกว่าทำให้ฉันผิดหวังเลยเนาะ you guys never failed me never let me down ไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยจริงๆฉันภูมิใจมากฉันปลาบปลื้มมากว่าประเทศไทยเต็มไปด้วยคนคุณภาพดุดันไม่เกรงใจใครเก่งที่สุดใช่เลยใครช่วยแปล range of colors ได้ไหมอ่ะอยู่ดีๆสมองก็ตายแปล range of colors เป็นไทยไม่ออกเดี๋ยวช่วง5ทุ่มจะยิ่งไม่ผิดหวังไลฟ์สอนเดี๋ยวเราจะเข้าไปจอย5ทุ่มใช่ไหมภาษีคือเป็นอะไรที่โง่มากขอเข้าไปจอยนะคะโทนสีที่ใช้อ๋อ range of colors คือโทนสีเฉดสีขอบคุณค่ะถูก the range คือ subject verb ที่แท้จริงใช่แล้วถูกต้อง range คือ subject ที่แท้จริงถูก was circumscribed ใช่ค่ะถูก the range was circumscribed ถูกประโยคจริงอยู่แค่นี้เก่งจังเลยกาฟิล range of colors แต่ว่าหลัง range ofต้องเป็น noun plural นะคะเพราะว่า range มันต้องแปลว่าเป็น shade ใช่ไหม colors ก็เลยต้องเติม s มันมีหลาย shade สีใช่เลยแพลวถูกค่ะ shade สีเป็นคำที่เพราะนี่ก็นึกเป็นแบบระยะสีเอ้ยระยะสีก็แปลไม่ได้นะ shade of colors เนาะคือโทนสี shade สี used to paint their houses was to community stringent rules จบข้อนี้ตอบ A ง่ายมากแล้วข้อ B C D ใครรู้บ้างว่ามันแปลว่าอะไรทุกข้อเลยนี่อุตส่าห์หาทำช้อยให้มันแบบว่าที่เหลืออีก3ช้อยฉันแปลเหมือนกันนะ urged encourage bolsters ทุกอันแปลเหมือนกันหมดเลยถ้าจำได้อันหนึ่งทุกอันต้องจำได้ range of colors โอ้ย the range of my love is circumscribed by แพรวจันทันจนก จ้ะกาฟิวบอกว่า could บวก verb infinitive could ใช่แล้วเฮ้ยนี่มันมาทุกเม็ดอีกแล้วอะจริงหลัง could ต้องบวก verb infinitive ก็คือ verb ที่ไม่เติม s ไม่เติม ed ไม่เติม ing อะไรเลยใช่ไหมคะ could use ขอบคุณค่ะใช่โอ้ใช่แล้วแพรวกระตุ้นเอา urge จะค่ะแปลว่ากระตุ้น encourage bolsterก็ได้กระตุ้นก็ได้กระตุ้นก็ได้หรือมันแปลแบบอีกนั่นอีกหนึ่งอันก็ได้ก็ได้เนาะเหมือน I encourage you to follow your dream เงี้ยจะแปลว่าอะไรดี I encourage you to follow your dream I bolster you to follow your dream I urge you to follow your dream ผลักดันเอาก็ได้ค่ะสนับสนุนได้โอ้จริงใช่ถูกต้องจริงๆมันมีรากศัพท์แหละคำว่า urge เจอเมื่อไหร่มันแปลว่า push หรือแปลว่า drive เนี่ยก็คือผลักดันใช่ไหม urge ก็เลยแปลว่าผลักดันจริงแล้วการผลักดันก็เลยแปลว่า support ก็ได้เนาะส่วน encourage เราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมใช่ออบลูตอบ A ถูกต้อง encourage e n เจอเมื่อไหร่แปลว่าอะไรนะคะ n นี่มาร์ทอย่าไปแกล้งคนอื่นอย่าไปแกล้งชาวบ้านเขาเดี๋ยวเขาตกใจเดี๋ยวเขาหนีไม่เข้ามาอีกโอ้ย urge ความต้องการแบบเนาะใช่ก็ urge มันคือ drive อะค่ะมันคือแบบมันคือความต้องการก็ได้หรือแรงผลักดันมันก็เลยแปลได้หมดเลยมันแปลว่าแรงผลักดันสนับสนุนก็ได้ส่วน en แล้วเจอเมื่อไหร่แปลว่าเสริมจริงค่ะ courageจำน้องหมาตัวนั้นได้ใช่ไหมน้องหมาที่เราคุยกันเมื่อ 2-3 วันที่แล้วน้อง courage คือ ใช่ encourage แปลว่าสนับสนุนใช่แล้วถ้าแยกออกมา courage เฉยๆแปลว่า
ถ้าวันนั้นที่เราคุยกันอะน้องหมาชมพูน้องเคอร์เรจมันแปลว่าอะไรนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรากศัพท์ของคำว่า courage ด้วยรากศัพท์ของคำว่า courage มันน่ารักอืมใช่ courage คือความกล้าเนาะหรือ brave ถูกค่ะคุณจุดาถูกโอ้ emoticon อันนี้ถูกต้องกล้าหาญใครรู้ไหมว่า courage อ่ะจริงๆมันเกิดมาจากรากศัพท์ cor แหละอืม cor หรือ card ก็ได้ค่ะ cord card อ่ะอืมเดี๋ยวเราพิมพ์ไว้ให้เนาะอุ๊ยภาษาอังกฤษถ้ามี COR หรือ CORD โอ้ยใช่แล้ว COUR หรือ COR หรือ CORD cord อะไรเงี้ยนะหรือ card CARD เจออะไรแปลว่าใจจริงฉะนั้น courage มันก็เลยบอกว่าใจกันเลยใช่ไหมเฮ้ยไอ้นี่ใจว่ะ มันก็เลยแปลว่ากล้าใช่ปะเออฉะนั้น courage เลยแปลว่าความกล้าหาญคือแบบมีใจมาเต็มencourage ก็เลยแบบว่าเสริมให้มันมีความกล้าหาญเสริมให้มันมีใจมากขึ้นก็เลยแบบว่า support ใช่ป่ะอืมถูก enforce อันนั้นก็คือเสริมเพิ่มพลังใช่ไหมคะเสริมเข้าไปเลยจริงมาไฮโซชื่อ courage จริงเอ้ามันไฮโซหรอรู้แต่ว่ามันเป็นหมาขี้กลัวใช่ไหมอืมส่วน bolster เจอเมื่อไหร่มันก็แปลว่าเสริมมันก็เลยบอกว่าเสริมสร้างกำลังใจสนับสนุนเนาะให้กำลังใจจริงค่ะเก่งมากเลยทีนี้ก็อ่ะจะทวนสิ่งที่เพื่อนๆพิมพ์มานี่กาฟิลพยายามพิมพ์มามากเลยหลังแดต้องบวกด้วย noun จริงค่ะ THEIR ตามด้วย noun เสมอใช่ไหมอืมแล้วจำเป็นไหมว่าหลังแดจะต้องตามด้วย noun ที่เป็น plural เสมอฝากพิมพ์หมาที่บ้านชื่อนิโกะอืมน่ารักจังเลยโซเจแปนิสชื่อน่ารักจังหลังแดค่ะจะตามด้วย noun ที่เป็น singular หรือ plural หรือได้ทั้งคู่อืมอย่างในโจทย์ข้อนี้คือ their houses นะคะอืม their houses ตามด้วย plural ตามด้วย plural ได้ถูกไปหนึ่งเป็นไรก็ได้ชอบจังเลยใช่แล้วอย่างสมมุติถ้าเรามีได้ทั้งคู่ใช่ไหมคะใช่เนาะหลายครั้งก่อนเจอคำว่า there help ใช่ there help จะบอกว่าหลังแดเป็น singular หรือ plural ก็ได้แล้วแต่ context ที่ใช้ใช่ไหมอืมถ้า Prel and Prel and her boyfriendGo back to their house กับ Prel and her boyfriend go back to their houses มันแปลเหมือนกันหรือต่างกันคุณศักดิ์ศรีตามไม่ทันเลยแต่พยายามมาฟังได้ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปลงอีกทีในช่อง YouTube นะคะทั้งหมดเนี้ย ฉันจะไม่โดนปลิวใช่ไหมช่อง YouTube ฉันเนี่ยอใช่หลังแดเป็นซิงก็ได้เป็นพลูก็ได้ถ้าเป็นเจ้าของร่วมถึงจะเป็นซิงกิล่าใช่เจ้าของร่วมนั้นแพรว and you แพรว and her boyfriend go back to their house ก็จะแปลว่าอะไรนะคะ one goes to their house to the other goes to their separate own houses เอาจริงถูกค่ะคุณเบลใช่แปลต่างกันใช่ชุดาอืมงั้นเราจะเลือกอันไหนอ่ะเป็นเราจะเลือกที่ Prel and her boyfriend go back to their house หรือ Prel and her boyfriend go back to their houses เราควรจะเลือกอันไหนนี่ท่านชนุบอกว่า Prel and her boyfriend go back to their house บ้านเดียวกันใช่แต่ถ้าเป็น houses กับบ้านใครบ้านมันเป็นเราจะเลือกอะไรทุกคนจะเลือกอะไรคะGo back to our house หรือ go back to our houses เลือกไม่ได้ต้องถามแพรวถ้าต้องการ space ต้องเป็น houses เฮ้ยฉันน่ะแปลกใจมากวันช่วงนี้เราก็คุยกับลูกศิษย์เนาะลูกศิษย์บอกว่าอ๋อเดี๋ยวหนูจะไปเรียนอังกฤษกับแฟนแต่ we live in separate house นะก็เฮ้ยหรอเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเขา houses กันแล้วใช่ไหมเด็กวัยรุ่นสมัยนี้คือแบบว่าต้องการแบบ private space ใช่ป่ะ
ดีจังเลยอ่ะถ้าเป็นเรานะไม่ได้เราต้องมาอยู่เฮาส์เดียวกับฉันจะเธอห้ามเฮาส์นะ เอ๊ะหรือมันเป็นแค่วัยเรานะแพรว แต่เมื่อกี้แพรวบอกว่าอาจถ้าอยากสเปซก็เฮาส์ใช่ไหมงั้นแพรวก็อาจจะแบบว่าชอบแบบ privacy ใช่ไหมอืม ชูดาวมันโลกอ่ะเลือกไม่ได้ต้องถามแพรวจริงเนอะเราห้ามอสูมไปเองใช่ไหมว่าใครจะเลือกแบบไหนเจ๋งอืมเย้ งั้นนี่จุดแบบว่าเกือบจะคุยกันครบทุกอันแล้วหลังคูต้องเป็น verb infinitive หรือ verb base form หรือช่องศูนย์ I'd rather live alone Welcome to the club เธอพิมพ์มาให้ดูเท่ๆคูลๆใช่ไหมแต่ในใจนี่คือแบบ คนบางคนยังไม่พร้อม move in อยู่ด้วยกันค่ะครูต่างชาติมีเยอะเลยคบกันตั้งนานยังไม่ได้ live together อ๋อสมัยนี้เขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอ้มันก็ดีเนาะมันจะได้ไม่ต้อง commit เนาะอยากจะตดตอนไหนก็แบบจะได้ตดตามสบายไม่ต้องมานั่งแบบอ๋อ commit กับเมียต้องอยู่กับใครใช่ป่ะ นี่ฉันสำคัญมากแบบเอ้ยนอนแล้วแบบว่าฉันจะฟาสได้ไหมอ่ะถ้าเกิดมีแฟนเนี่ยเอ๊ะวันนี้คืออะไรนี่คือเราสนิทกันแล้วใช่ป่ะเนี่ยถ้ากับแพลวเราคุยกันทุกวันแล้วก็ยังเข้าใจนะคนอื่นเนี่ยฉันก็ขอโทษนะเข้ามาแบบเจอฉันในเวอร์ชันอะไรปกติไม่ใช่ปกติเราไม่ได้เป็นแบบนี้นะขอโทษทุกคน อ้าวย้อนกลับมาเดี๋ยวนะตัวต้นเรื่องมาร์ทยังอยู่ไหมเนี่ยอ่ะมีคำของมาร์ทที่ทิ้งไว้ให้อะทิ้งบอมไว้ให้เนอะที่ทำให้ไม่รู้เพจจะปลิวหรือเปล่าแต่คำนี้เป็นคำที่ควรรู้ใช่ไหมคะมันเป็นหนึ่งในคำในวิชา health ที่เราควรจะเรียนใช่ป่ะคำว่า circumcise ที่ทิ้งเอาไว้จริงๆมันมีรากศัพท์ที่อยากให้รู้ไม่ได้คิดอะไรเลยนะสาบานได้ I swear กลัวนะI swear ว่าไอไม่ได้คิดอะไรเลยไอ้แค่โอ้ยนี่ก็พิมพ์มาทั้งโจ่งแจ้งเชียวเดี๋ยวก่อนฉันก็แค่บอกว่าอยากจะให้นำเสนอรากศัพท์เอาแพรวแยกรากศัพท์ให้หน่อย circumcise ค่ะมีเหงื่อตกหงึ่งตรงนี้ด้วยนิดหนึ่งค่ะโอ้ใช่ฉันแบบฉันต้องไปเรียน acting มาโคตรหนึ่งเดี๋ยวก่อนไอ now being serious เดี๋ยวก่อนนะcircumcise can you tell me the prefix suffix and root word of the word circumscribe circumcise สะอาดนี่ค่ะชูดานี่ก็ใช่มันเป็นหลักการที่ดีใช่แล้ว circumcise มันดีแยกรากศัพท์ให้สิมันมาจากคำว่าอะไรบวกกันคะแล้วทำไมมันถึงเป็นที่มาที่ไปของคำว่า clip ไหนทุกคนเรียนไปแล้วเร็วมันมี prefix ซ่อนอยู่ในคำว่า circumcise ใช่ไหมคำว่า sir ค่ะ cir sir เจอเมื่อไหร่แปลว่าทำท่า sir เจอเมื่อไหร่แปลว่าเอาตัวต้นเรื่องไปไลฟ์ของตัวเองแล้วใช่ไหมมาร์ทน่ะหายไปเลย sir เจอเมื่อไหร่แปลว่าเหมือน circleCircular Circus ใช่ไหมคะใช่ Circle คือวงกลมแล้วมันมีรากศัพท์อีกหนึ่งอันใช่ไหมที่ซ่อนอยู่ CIS ใช่ไหมคะ Cis เนาะคำนี้ก็ชอบมันจะเจอในหลายคำมากๆเนาะCis เจอเมื่อไหร่แปลว่านี่ขอพินอันนี้ก่อน Cir คือวงกลมใช่ Cis หรือ Size นะคะแปลว่าตัดนี่เองเนาะฉะนั้นพอมารวมตัวรวมร่างกันปุ๊บ circumcise แปลว่าตัดเป็นวงกลมตัดรอบใช่ไหมน้อง circumcise ก็เลยแบบว่า clip ก็คือตัดรอบๆนี่เองโอ้ยจบแล้วคำว่า cis นะคะก็ไปอยู่ในคำว่า decision ตัดวงกลมใช่ตัดให้มันเป็นวงกลมเนาะแล้วมันก็ไปอยู่ในคำว่า decision ถ้าเกิดใครชอบจำคำศัพท์ไม่ได้ตอนนี้ก็จะจำได้แล้วล่ะ decision แบบว่ามีคำว่า sis ซ่อนอยู่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับตัดใช่ไหมไหนแพรวอวดให้โลกรู้ตัดสินใจถูกเนาะก็ sis ก็แปลว่าตัดก็ต้องตัดสินใจถูก
งั้นไม่มีอะไรจะถามแล้วมีอยู่แค่apostrophe s อันสุดท้ายแล้วเนาะถามอันนี้แล้วเราจะได้แยกย้ายกันเป็นนอนขำเผื่อเราจะ talking in our sleep เนาะถ้าหลังหน้าและหลัง apostrophe s เอาข้างหน้าแล้วกันข้างหน้ากับ apostrophe s ค่ะมักจะทำหน้าที่เป็นคำอะไรให้เป็นอีกหนึ่งจุดเผื่อใครจะต้องจดเนาะคำที่มาอยู่ข้างหน้า apostrophe s ต้องทำหน้าที่เป็นคำอะไรนะคะ ฉันจะคำอะไรใช่แล้วเป็นนามถูกแล้วคำที่อยู่ข้างหลัง apostrophe s มักจะเป็นอะไรนะคะใช่กาฟิลถูกต้องคำที่อยู่ข้างหลัง apostrophe s ก็มักจะเป็นคำมักจะเป็นคำ noun เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าข้างหน้า noun มีอีกหนึ่งคำไอตัวนั้นอ่ะก็ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรนะคะให้สังเกตในประโยคนี้ community อยู่ข้างหน้า apostrophe s community คือ noun เนาะแต่คำข้างหลัง apostrophe s ดันมีสองคำใช่ไหมคะมี stringent กับ rules คุณอันนี้ถ้าใช่ๆถ้าเป็น noun apostrophe s ตามด้วย noun ใช่แต่ถ้ามันมี2คำเนาะใช่คุณ stringent ก็เป็น adjective ใช่ก็คือ adjective บวก noun นี่เองก็คือ stringent เป็น adjective บวก rules ที่เป็น noun เป๊ะมากจบครบดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆเลยคืนนี้ทุกคนตอบกันได้อย่างแบบว่าไม่มีใครยอมใครเนาะอย่างกับแข่งโอลิมปิกนี่มันคือแบบว่าGrammar Olympic หรือเปล่าก้าวฟิวพิมพ์ละเอียดมากกราบขอบคุณค่ะ Stringent is an adjective and rules is a noun ถูกเป๊ะมากเออเพลทุกคนบอกว่าสุดยอดอ่ะอย่างวิ่ง4คูณ100ยอมแพ้ค่ะอย่ายอมแพ้ลง YouTube ช่อง Education ค่ะเดี๋ยวพิมพ์ไว้ให้เนาะจริงๆลงไป1อันแล้วนะeducation ค่ะอันนี้เลยไปเลย I love competing แพลวอ่ะดีนะที่วันนี้แพลวไม่ติดงานแพลวเลยได้มา compete คือแบบขอให้มา compete อย่างนี้ทุกวันได้ฉันจะจัดโอลิมปิกอย่างเงี้ยทุกคืนไปเลยมานะถ้าใครไม่ติดงานวันไหนมาช่วยกันแข่งโอลิมปิกกันวันนี้อย่างวันนี้อีกนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาโจทย์แบบว่าให้มันยากๆอีกขอบคุณค่ะอย่าลืมตามไปแล้วไปคอมเมนต์กันด้วยนะตลกนะเออตายนะนี่แล้วถ้าเกิดมีชอบเจอคนฉลาดนี่อยู่ก็เป็นคนฉลาดมากๆทุกคนที่ไอเจอในนี้คือเป็นคนฉลาดมากฉลาดกว่าไอเองนะยูรู้เลยก็ไออีกคือโคตรเก่งเลยเก่งมากๆเลยไลฟ์ปกติไลฟ์ประมาณ3ทุ่มค่ะคุณศักดิ์ศรีไม่ได้จบเอกอังกฤษไม่ได้จบเอกอังกฤษแต่ก็เก่งได้ใช่ไหมคาดว่าทุกคนก็ไม่ได้จบเอกอังกฤษหรอกมั้งแต่แบบเก่งจังเลยอ่ะดีใจมากดีใจที่ได้เจอทุกๆคนมากๆนะคือแบบปลื้มใจไม่ค่ะได้สับเทคได้เทคนิคคำศัพท์เยอะเลยค่ะเฉยๆแพลวเดาแพลวแต่แพลวเดาแบบนี้คือแพลวบอกว่าเฮ้ยสงสัยบอลจีเนียสแล้วล่ะเอ็กสเปนจ้าอับลาเอสปานิโอแต่ละวันอาจารย์มากี่โมงส่วนใหญ่มา3ทุ่มค่ะคุณชุดาจบการเงินสวัสดีค่ะกราบฉะนั้นอยู่จะต้องมาทีชไอแล้วล่ะไอนี่แบบว่าซีตายแล้วชอบเรามาอัพลาเอสปานิโอกันเถอะ Como estás un poquito ใช่ไหมคะเออคือมิน่าถ้าใครที่เรียนภาษาอื่นอะที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสเปนเนาะฝรั่งเศสอะไรเงี้ยจะเดาคำศัพท์เก่งเพราะรากศัพท์อะก็มาจากภาษามุยเบียนใช่มาจากภาษาอีตูโอ้มุยเบียนเหมือนกันค่ะจะบอกว่าภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสพวกเนี้ยเป็นต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษเนาะฉะนั้นคำว่าเบียนใช่ไหมคะเจอเมื่อไหร่ก็แปลว่าบงหรือเบเนใช่ไหมโอ้ภาษาโรแมนติก
จ้าคุณศักดิ์ศรีจบไฟน์อาร์ตอุ๊ยแสดงว่าวาดรูปเก่งอะสิดีจังเลยนี่แต่ละคนก็เก่งเป็นของตัวเองเนาะ You have your own talent ใช่ไหมดีอะชอบแต่เราก็มี mutual interest ใช่ไหมคะ mutual interest คือมีความสนใจเหมือนกันใช่ไหมหรือ common interest เนาะอย่างน้อยเราก็รับภาษาอังกฤษเหมือนกันเนาะดีจังเลยแล้วโอ้ยตายแล้วฉันต้องเรียนภาษาสเปนจากแพรวอะโอ้นี่คือเรียนไปแค่แบบปีเดียวแล้วก็งูปลามาใช่ค่ะแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกันจริงแต่เป็นความถนัดที่มันลงตัวนะเธอแต่ละคนมาคุยกันแต่ละเรื่องคือแบบว่าเอ้าเลิศ แพรวร้านสอนภาษาสเปนหน่อยสิ ฝรั่ง interest สายฝอหรือแพรวทิ้ง4 ปีไปแล้ว แต่อยู่ก็ยังบอกว่าใช้ได้อยู่ใช่ไหมมันก็คงอยู่กับเราปาราเซียมเปรใช่ไหมเอ๊ะอันนี้คือภาษาสเปนหรืออิตาเลียนอะปาราเซียมเปรเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเป็น10 ปีแต่ยังพอจำได้ไหมอะไป exchange หรือเปล่าคะถ้าพูดได้แบบว่าคล่องอะอาจจะแบบต้องไป exchange ไหมอะ exchange ใช่ไหมถ้าไปที่สเปนเลยปะอย่างไปสเปนยังไม่เคยไปเลยไม่เลยเรียนเมืองไทยเลยเหรอโอ้ยเก่งจังเลยอะมันสุดยอดซูเปอร์อันนั้นภาษาฝรั่งเศสอยู่ไทยตลอด It's not new นะเพรวใช่ไหม อยู่ไทยตลอด All the time ใช่ไหมวันนี้สนุกมากเพราะพวกอยู่ทุกคนเลย You have to give yourself a round of applause นะ I owe this to all of you นะคือสนุกมากสนุกจริงเดี๋ยวก่อนสนุกเพราะอะไรสนุกเพราะมาร์ทแน่เลยใช่ปะถ้าไม่มีตัวจี๊ดแบบมาร์ทคือแบบว่าเราอาจจะแบบว่าใสใสเบบี้เราก็จะคุยกันเรื่องอะไรนะวีแบสเราก็จะคุยกันเรื่องกริซลี่เราก็จะคุยกันเรื่องไอซ์เบร์หมุงหมิงดูดิวันอื่นฉันคุยอะไรฉันคุยคอร์เรจเคาเวอร์ลี่ด็อกนะฉันคุยแบบว่าไอซ์เบร์แล้วเธอพอมีตัวจีนเข้ามาทุกคน participation ดีงามอ่ะได้แบบตำซับมาก นี่น้องโอนไม่มา จริง ไม่งั้นน้องก็แบบอะไรกันนะคะ วันนี้คือแบบโอ้ข้อสอบแบบนี้มีในสนามสอบตำรวจไหมคะพอดีผมไม่ค่อยรู้เรื่องคำศัพท์สนามสอบตำรวจคำศัพท์ไม่ยากถึงขั้นนี้เท่าไหร่ค่ะแต่เดี๋ยววันไหนเอาสนามสอบเอาคำศัพท์เอาข้อสอบตำรวจมาให้ทำแต่ว่าแกรมมาข้อแรกๆที่ทำอะค่ะมีอยู่ในข้อสอบตำรวจเนาะมีแกรมมามันจะเหมือนกันแต่คำศัพท์ไม่ได้ยากเท่านี้สู้ๆนะคะคุณล็อกเพชรแพรวน้องโอต้องปิดหูปิดตาปิดใจปิดปากไปเลยจะเป็นชูดาWe need someone good. We still need someone good. ฉันจะปลิวไหมล่ะเนี่ยเอ้ยแต่ละคนเป็นค่ะเป็นขอให้เป็นตำรวจที่มีคุณภาพและช่วยปกป้องพวกเรานะคะพวกเราฝากชีวิตไว้กับคุณล็อกเพชรนะคะพวกเราขอฝากด้วยนะขอฝากชีวิตนะกับตำรวจบอกว่าน้ำดีได้มาติวกันเดี๋ยวเราจะหาข้อสอบตำรวจมาเนาะค่ะข้อสอบอื่นๆโทอีกโทโฟโทโอมาให้หมดโทโอใครจริงๆใครมีอะไรอ่ะเอามาแชร์กันได้นะคุณลองเพลงมาติวได้กันบ่อยๆเพราะในห้องนี้เต็มไปด้วยคุณครูที่บอกว่าเป็นกูรูแต่ละสาขาแล้วกูรูด้านคำศัพท์และแกรมมาที่แบบเก่งชนะเลิศไม่เคยเจอใครเก่งเท่านี้นี่แหละเลิศน้ำตาไหลเก่งมากๆ3 ทุ่มนะคะทุกคน3 ทุ่มเจอกันแรงเกิน อ่ะอวยไส้แตก นี่แล้วอย่าลืมไม่รู้วันนี้มีเจนซีเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยวันไหนฉันจะขึ้นหัวข้อว่าเจนซี teach me please นะเพราะเราก็ยังอยากรู้แต่เรื่องนี่เรารู้แต่เรื่องไม่ดีชูดา
เราเปิดห้องคุยกันไหมล่ะ สงสัยเราจะต้องมีห้องที่แบบว่า secret chamber ซะแล้วล่ะ secret chamber แปลว่าอะไรนะทุกคนพิมพ์สิเราจะต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยนะใช่อยากได้สแลงเด็กเจนซีมากใช่เดี๋ยวต้องรอเด็กเจนซีเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนเนาะวันไหนเราตกเด็กเจนซีเข้ามาได้เนี่ยช่วยมาสอนหน่อยเฮ้อเราจะได้ไม่แบบว่า outdated นะ secret chamber ใช่แล้วห้องลับเราต้องมีห้องเรียนแห่งความลับจริง โอ้ยฉันเมาได้มันมากในห้องเนี่ยเออดีเนาะวันนี้น่าจะพอหอมปากหอมคอเราปล่อยให้ทุกคนไปนอนแล้วแล้วพรุ่งนี้เก็บแรงพรุ่งนี้ทุกคนมีงานมีการอะไรทำอ่ะต้องทำให้เสร็จก่อน3 ทุ่มนะคะเมตาฟอร์อีกเมตาฟอร์มาค่ะแกรมม่าพอได้แต่ไม่ค่อยรู้เรื่องคำศัพท์อ๋อถ้าได้คำศัพท์มันก็จะบับชอบนะที่ทุกคนพิมพ์อะไรมามันเป็นคำที่มาจากใจเลยฮะอารมณ์มันก็จะได้แบบมันก็จะบับอย่างนี้เลยเนาะเออถูกทีแรกล็อกเพชรก็จะเรียนด้วยแต่พอมันแบบนี้แล้วก็ไม่มาแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วนะได้งั้นคำศัพท์เดี๋ยวก็จะมาอีกเนาะเพราะทุกคนเก่งคำศัพท์และคำศัพท์และแกรมมาเราก็จะมาเราก็จะมาแบบนี้นี่แหละค่ะแล้วแบบเอาเข้าไปข้อสอบตำรวจบอกทริคนิดนึงก่อนว่าข้อสอบตำรวจมันจะง่ายตรงที่เขาถามคำไหนมันจะตอบเป็นซินอนิมเป๊ะมันจะไม่แบบไม่มีความแบบคาบเกี่ยวไม่มีความเป็นแบบเอ๊ะความหมายสองแง่สองงามหรือว่าไม่มีให้อะไรตอบแบบนั้นเลยโอ้มันก็จะง่ายสับล่าสุดที่เรียนคือ blunt ค่ะสวัสดีค่ะ I am here hey ขอบคุณค่ะคุณล็อกเฟสสับล่าสุดที่เรียนคือ blunt ใช่มันเป็นนามสกุลของเจมส์ใช่ไหม James blunt blunt แปลว่าอะไรคะคุณกาฟิวชอบนิวเวียดรับสอนตัวต่อตัวไหมรับสอนค่ะทักมาได้เลยแต่ว่าเราจะว่างเวลาตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเดี๋ยวแพรวพิมพ์ว่าทือหรือทื่อคือที่ถามไม่ใช่เลยนะมองไม่เห็นจ้ะแม่สายตาคืองงมากใกล้ก็แบบมองไม่ชัดใส่แว่นมองไม่เห็นจ้าคือแบบไกลก็มองไม่เห็นคืออะไรตอนนี้สายตาคืออะไรไม่รู้อ่ะมีไม่เอกด้วยจริงหรอมีหรอทำไมมองไม่เห็นนะอ๋อเขาไกลมองไม่เห็นอ๋อเขาบอกว่าถ้าอยากเห็นให้ทำอย่างนี้ใช่ไหมโอ้มองไม่เห็นอะตัวเล็กจริงเข้าใจค่ะข้อนี้เฉลยไปหรือยังคะสไลด์ครูสีขาวต้องเปลี่ยนเป็นสีดำหรอมันจะเห็นใช่ไหมขอโทษขอโทษเดี๋ยววันหลังจะพยายามเปลี่ยนสีเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีดูเฉลยแล้วงับใช่กาฟิลช่วยเฉลยเอาล่ะนี่ค่ะคุณ I am here hey เดี๋ยวฟังคำเฉลยจากเพื่อนๆนะคะมัน3ชั้นมันเลยซ้อนเยอะค่ะจริงค่ะไม่พวกนั้นนะคือ excuse จริงๆก็คือตาไม่ดีแล้วล่ะแค่นั้นแหละวัยเนาะคนอื่นเขาก็มองเห็นแหละฉันนี่แหละมองไม่เห็นไม่ได้เราห้ามเพ่งเราห้าม frown ใช่ไหมห้ามขมวดคิ้วเดี๋ยวเราจะปีนกามาเดี๋ยวเราจะแก่ไม่ได้ทุกคนช่วยกันบอกเพื่อนใหม่ค่ะช่วยกันบอก I am here hey ว่าตอบข้อไหนและเหตุผลเพราะอะไรพิมพ์เป็นการสรุปปิดจบของค่ำคืนนี้ค่ะทุกคนจะได้ไปนอนเอาแรงเพราะ3 ทุ่มพรุ่งนี้มันจะต้องมีอะไรมาคุยกันอีกเยอะแยะมากมายโอ้ตอนนี้เงียบกันไปคือพิมพ์ใช่ป่ะมึงหงิกเลยเนาะโจทย์บอกว่า the range of colors subject จริงๆคือแค่ the range นะคะ subject ดูง่ายๆคืออยู่หน้า off เมื่อไหร่จะเริ่มครับหรือว่าจะพากันไปนอนแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มเฉลยแล้วคะเฉลยไปแล้วค่ะเฉลยไปนานแล้วค่ะตอนนี้เราจะไปนอนแล้วค่ะคำตอบคือ circumscribed ดูที่ stringent เป็น clue ใช่ค่ะทุกคนนี่นะคะ clue คือคำว่า stringent ก็เลยตอบ A ใช่เพราะว่าหลังบายเดอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็บอกโดยที่หรือจากที่ข้างหลังอ่ะ
อ๋อลืมอีกหนึ่งอันทุกคนต้องช่วยกันบอกถ้ามี apostrophe s ที่ไหนข้างหน้าและข้างหลังอะรู้นะว่ามันคือ noun แต่ noun หลักอะค่ะคือ noun ที่อยู่ข้างหน้า apostrophe s หรือ noun ที่อยู่ข้างหลัง apostrophe s เพื่อนจะได้ไปอีกหนึ่งอันทำไมดูคำตอบตรง stringent rules ถ้าคำศัพท์มี apostrophe s ขั้นกลางนาวหลักคืนข้างหน้า apostrophe s หรือหลัง apostrophe s ใช่คือหลังสุดเนาะแล้วยิ่งมีคำหลายคำอยู่หลัง apostrophe s ไปเลยค่ะหลังสุดติด full stop ไปเลยใช่ไหม ก็คือ rules แต่ rules แบบไหน rule แบบ stringent ใช่ค่ะ stringent มาจากคำว่า string ที่แปลว่าลวดใช่ไหมคะเส้นลวดมันก็เลยแปลว่าตึงหรือขึงหรือแปลว่า strict เข้มงวดใช่ noun บวก adjective บวก main noun จริงค่ะเอาล่ะได้แล้วนะคุณเฮก็คือเราก็เลยดูหลัง apostrophe s นะคะมันก็เลยเป็นคำว่า stringent rules ก็คือกฎที่มันแบบว่าเข้มงวดแล้วมีอยู่ choice ข้อเดียวใน a นะคะ circumscribed ที่มันแปลว่าข้อจำกัดเนาะเพราะมันเป็น sir แล้วก็ scribe ที่แปลว่าเขียนเป็นวงกลมเพื่อล้อมรอบข้อจำกัดก็เลยแปลว่าเข้มงวดก็เลยจะแปลงเนี่ยกับ stringent เลยตอบ A ค่ะ so the answer is A good job guys hi วันนี้มีแรงสงสัยจะพูดในตอนละเมอแล้วล่ะเราคงไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนาะ energy มาแรงมาเต็มมากแม่แต่เราขอให้ทุกคนไปนอนได้นะคะเอาล่ะแล้วเราต้องไปดูไลฟ์ของมาร์ทด้วยใช่ไหมมาร์ทมาไลฟ์ตอน5ทุ่มใครว่างก็เข้าไปเรียนการเงินกับมาร์ทไลฟ์เอ้ยกับมาร์ทกันเนาะ Tax by Mart ใช่ไหมถ้าเพื่อนๆคนไหนเดี๋ยวเราจะไปกดติดตามก่อนนะเธอใครมีไลฟ์ตอนไหนก็บอกมาด้วยเราขออยากไปเรียนด้วยเราอยากเรียนการเงินเราอยากเรียนภาษาสเปนเราอยากเรียนทุกอันเลยฝากบอกด้วยจะไลฟ์ตอนไหนอ่ะไปจริงๆแล้วขอบคุณทุกคน once again นะคะที่เข้ามาโอลิมปิกด้วยกันในค่ำคืนนี้ถ้าใครว่างพรุ่งนี้ขอเรียนเชิญอีก1ครั้งตอน3ทุ่มนะคะ 9 o'clock at night เนาะ and I hope you all have a good night sleep thanks to Prel thanks to ชุดดา thanks to Mart thanks to คุณล็อกเพชร thanks กาฟิล thanks ทุกคนเลยที่เข้ามาเนาะแล้วเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะกาฟิลเลิฟยูขอบคุณมากทุกคนนะคะ See you tomorrow Good night Sleep tight Don't let the bed bugs bite Okay Bye bye See ya ค่ะชุดา